ทังอาราธนานังธัมมังอาราธนานังสังฆังอาราธนานังพุทธังปสิทธิเมธัมมังปสิทธิเมสังฆังปสิทธิเมพระพุทธเจ้าทรงเดินทางสายกลางก้าวคือไม่ปฏิบัติตนให้มีความสุขสดชื่นอยู่ในทางกามและไม่ทรงทรมานตนโดยพระองค์ท่านไม่คล่องแวะอยู่ในทางทั้งสองนั้นทางสายกลางเป็นทางที่มีองค์ประกอบ8ประการคือเห็นชอบดำริชอบเจรจาชอบละลึกชอบพยายามชอบการงานชอบตั้งใจชอบและเลี้ยงชีพชอบจนสามารถตัดสรู้ได้พระพุทธเจ้าตัดสรู้ความจริงที่ทำให้บุคคลเป็นผู้ประเสริฐที่เรียกว่าอริยสัจ4ประกอบด้วยทุกที่เกิดจากการเกิดแก่เก็บตายทุกเนื่องจากป่วยไข้พัดพากจากสิ่งที่รักไม่สมหวังผิดหวังหรือสมหวังมากไปจิตรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสสมุหาไทยเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดทุกข์จากตัณหาคือความอยากในกามอยากเป็นและไม่อยากเป็นโน่นเป็นนี่และจากราคะคือความเพลิดเพลินยินดีกับสาเหตุที่ทำให้เกิดทุกข์นิโรธเป็นความดับทุกข์ปล่อยวางดับสละคืนพ้นไม่พัวพันไม่อะไรและมรรคเป็นแนวทางปฏิบัติที่มีองค์ประกอบ8ประการเพื่อเดินทางสายกลางเพื่อเกิดความรู้เพื่อสามารถยังรู้ให้เกิดความสงบรอบรู้สามารถดับกิเลสได้เป็นความรู้ที่ผุดขึ้นว่านี่เป็นทุกข์เป็นสิ่งที่ควรกำหนดรู้ทุกนี้ได้กำหนดรู้แล้วเป็นความรู้ที่ผุดขึ้นว่านี้เป็นสาเหตุแห่งทุกข์ก็คือสมุหทัยความรู้ที่เกิดขึ้นว่านี่เป็นความดับทุกข์ก็คือนิโรธเป็นความรู้ที่ผุดขึ้นว่านี้ทำให้แก้งแล้วเป็นความรู้ที่ผุดขึ้นว่านี้เป็นทางปฏิบัติถึงความดับทุกข์ก็คือมรรคนั่นเองซึ่งควรอบรมให้มีขึ้นในการนี้การอบรมให้มีขึ้นบริบูรณ์แล้วญาณที่ตรัสรู้ประกอบด้วยความรู้ในความจริงคือรู้ว่าความทุกข์นี้เป็นจริงรู้ว่าสาเหตุแห่งทุกข์นี้จริงรู้ว่าความดับทุกข์นี้จริงรู้ว่าข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์จริงหน้าที่ที่ต้องกำหนดรู้ว่าเป็นทุกข์หน้าที่ที่ต้องละหน้าที่ที่ต้องทำให้แก้หน้าที่ที่ต้องปฏิบัติอบรมความรู้ในการทำจิตเสร็จรู้ว่าทุกข์ให้เกิดกำหนดเสร็จแล้วรู้ว่าทุกข์กำหนดไว้นั้นได้ละแล้วรู้ว่าทุกข์ที่ละนั้นก็ได้เห็นแก้งแล้วรู้ว่าทางที่มีองค์ประกอบ8ประการก็ได้ปฏิบัติอบรมให้มีขึ้นแล้วความรู้รวมความรู้ความตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าเป็นความอย่างรู้ที่มีวนรอบ3มีอาการ12คือความรู้ในความจริงรอบ1ต้องรู้ในหน้าที่รอบหนึ่งและรู้ในการทำจิตเสร็จผู้มีความรู้ดังกล่าวเรียกว่าพุทธะนั่นเองคือเป็นผู้ตรัสรู้หรือปัญญาที่เป็นโพธิแปลว่าความตรัสรู้นั่นเองสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งหมดมีความดับไปเป็นธรรมดาตรัสรู้ที่แท้จริงของคนก็คือโลภโกรธหลงต้องแก้ด้วยการมีศีลสมาธิและปัญญา
สำหรับคลิปนี้ก็หากถูกใจอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องของเราหากผิดพลาดประการใดขออภัยมาในณที่นี้ด้วยขอบารมีองค์พระสัมมาสัมพระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระอริยสงฆ์เจ้าส่งผลให้ทุกท่านทุกครอบครัวให้อยู่ดีกินดีมีโชคไร้โรคและปลอดภัยตลอดไปและตลอดกาลขอบคุณสวัสดี